มาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับแจ็คเล็ก Channel นะครับยังไงก็ติดตามคลิปใหม่ๆที่จะอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับในแจ็คเล็ก Channel นะครับแล้วก็อย่าลืมไปกด Subscribe กันด้วยกดกระดิ่งไปด้วยเวลาคลิปใหม่ๆมาจะได้ติดตามก่อนใครนะครับก่อนหน้านี้เอาคลิป10ประตูสุดสวยของทั้งเจมี่วาร์ดี้ดาวซันโวพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็10ประตูสุดสวยของโอบามายองที่เป็นรองดาวซันโวของพรีเมียร์ลีกมาแล้วคลิปนี้เป็น10ประตูสุดสวยของแมนเชสเตอร์ซิตี้แบบทั้งทีมกันบ้างนะครับว่าฤดูกาลที่ผ่านมาไม่ใช่ที่ผ่านมาสิในฤดูกาลนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์มีการทำประตูไปค่อนข้างเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็จะพาไปดู10ประตูสุดสวยที่แจ็คเล็กคัดมาแล้วนะครับว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยแมนซิตี้มีประตูไหนสวยๆกันบ้างกับ10อันดับในฤดูกาลนี้ครับนี่เองครับซินเชนโก้เล่นกันสั้นๆแล้วอาเกโร่มีโอกาสอีกแล้วปั่นลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับ3ประตูต่อ0ครับเจเจอาเกโร่โอ้คมจริงๆครับอาเกโร่ครับมีโอกาสยิงอีกแล้วครับลุ้นแฮตทริกแล้วครับดูจังหวะที่ซินเชนโก้ครับยัดเข้ามาแล้วชิงกันเร็วครับซิบาให้มาอาเกโร่ซัดลูกนี้3เหลี่ยมเลยครับซินเชนโก้จังหวะเดียวครับซินบาต่อมาวนหนีมาครับมาที่เดบรอยเดบรอยโยกแล้วปั่นเองตรงนี้เรียบร้อยครับโอ้โห80นะเดบรอยมาจนได้ครับได้มีชื่อของตัวเองบ้างครับหลังจากวันนี้ทำเพิ่มไป2แอสซิสต์ครับแล้วก็มา1ประตูครับเพิ่มเป็นการหนี84นาที80นะครับมาเรสเล่นกับอาเกโร่ก่อนนะครับแล้วค่อยๆวนหาตัวจ่ายครับซ้ายสุดว่างอยู่ในเมื่อประกบห่างนั่นเท่ากับว่าเปิดช่องให้กับเควินเดบรอยยิงแบบดื้อๆเลยครับโยกนิดเดียวครับแล้วอัดเข้าไปตรงๆครับยิงมุมสูงนะครับเสยเพดานเข้าไปเลยนี่เท่ากับว่าเป็นสถิติเทรโดปัดเปิดมาได้เปลี่ยนทางเคลซูนแล้วครับโดนสาวลงโอ้โห 1-0 จนได้ของแมนซิตี้โอ้โหปลดล็อกครับกาเบรียลเชซุสแล้วก็มาทำประตูที่เซลฮอร์สพาร์คได้2นัดติดครับฟานาโฮประกบห่างนิดเดียวครับปล่อยให้เบรนโดซิวาได้มีโอกาสแต่งเข้าซ้ายแล้วปั่นเข้ามานะครับแล้วพื้นที่ตรงนั้นหุบเข้ามาประกบช้าไปหน่อยครับโจเอลวอร์ดผู้เซ็นเตอร์ขยับไปข้างหน้าหมดแล้วนะครับเยซูสมงเช็ดแล้วดูครับบอลมันโอ้โหเช็ดเสาปิ้นเข้าพอดีมาแล้วเลี้ยงฝ่าฝาในซ้ายในช่องตันลุ้น2ประตูต่อ1แซงของลิยาสมาเลสกับแมนซิตี้เลยครับโอ้โหเลี้ยงแหวกมาตัดเข้าซ้ายลูกเก่งของเขาเลยครับซิตี้ใช้เวลา16นาทีจากตามหลังกลับเป็นฝ่ายขึ้นนำครับที่เอติฮัดคือพอปล่อยให้จี้มาแล้วถึงกรอบเขตโทษแหวกกลางเนี่ยมาเรสรู้เลยนะครับว่าฝั่งเชลซีนี่อาจจะไม่กล้าไปเกี่ยวเขาครับแล้วยิงลอดขาโทโมริมาครับทำให้เกป้านี่ก็อาจจะเสียสมาธิแล้วก็เห็นบอลไม่ทันครับทิ้งตัวช้าเกินไปเฟรนโยครับมาที่เมนดี้เมนดี้ปั่นเข้าไปใหม่อาเกโร่ได้โคแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โห2ประตูต่อ1เซอร์เกียวอาเกโร่ครับสุดๆเลยโอ้โหคมจริงๆครับอาเกโร่แล้วก็ลูกนี้ไปประกบห่างนะครับบวกกับครอสมาแม่นด้วยครับเข้าหัวตรงกลางกรอบเขตโทษให้อาเกโร่ครับไปที่เมนดี้เบิ้ลจังหวะเดียวไปเลยนะครับโอ้โหทอมกินส์ไปทิ้งตำแหน่งที่เขาควรจะต้องประกบอาเกโร่ครับไปยืนรอบอลเฉยเลยเป็นจังหวะเดียวที่พลาดแต่ก็ทำกินนะว่าพลาดแล้วโดนเลยครับมาใหม่โรดี้มาหาบอลที่เซเวซิบาคาเบเชซุสโยกแล้วก็ปั่นโค้งโอ้โหสุดสวยของดังคาเบเชซุส 1-0 ที่เมสซี่ขึ้นนำแล้วครับโอ้เด็ดขาดจริงๆครับจังหวะจบสกอร์ของเชซุสครับยังยิงที่เอติฮัดไม่ได้เลยดูอีกครีครับจังหวะที่จริงๆเนี่ยเป็นเบอร์รี่สวนกลับนะฮะกลายเป็นแมสซี่สวนกลับมาอีกทีนึงฮะนี่ฮะตรงนี้เจ็บครับสำหรับเดบรอยแล้วก็ให้บอลมาตรงนี้เนี่ยไม่ล้ำหน้านะครับแต่จังหวะแรกเองก่อนนะสำหรับสเตอร์ลิงแล้วซิลวาให้เชซุสเบี่ยงตัวโอ้โหปั่นลูกนี้นี่
คือเนคโฟบก็ยืนตำแหน่งค่อนข้างดีแล้วนะครับแต่ว่าโอ้บอลมันม้วนหนีแล้วโค้งเข้าตะข่ายฮะเนี่ยตะข่ายเบียดเสาไปเลยครับซิบาโยกเข้าในไหลขวามาให้เจเรโยทีนี้เลือกว่าจะเลือกชิปมาให้กับสเตอร์ลิงติดเบนมีแถวสองในซิบาเข้าซ้ายต้องปั่นสายติดบล็อกแล้วเป็นโลดรีโอ้โห3-0เลยครับแม่มาเข้าทาแล้วกดได้ขวาได้เต็มข้อเลยนะครับโรดรี่ดูอีกทีครับจังหวะยิงด้วยขวาโอ้โหบอลอาจจะกลางประตูแต่ว่าแรงแล้วเสียบคาเลยนะครับ ยิงดีจริงซิตี้นี่เสียไป13แต้มจาก14นัดที่ผ่านมานะครับฤดูกาลก่อนเสียไปตลอดทั้งฤดูกาลเนี่ย16แต้มนะครับดังนั้นมาถึงตรงนี้พวกเขาจะไปเสียแต้มง่ายไม่ได้แล้วครับโดนปลายมือด้วยนะครับนิกป๊อปปัดโดนแต่ว่าปัดไม่ออกครับเมนดี้โยนโดมาลูกนี้โดนสกัดไปก่อนในพอดาเมดเควินเดอบรอยวันเล่แล้วก็โอ้โหเรียบร้อยครับยิงระเบิดจริงๆครับแมนซิตี้ขึ้นนำนิวคาสเซิล2-1จากเควินเดอบรอยบอลจากฟิลโฟเดนครับแล้วเมนดี้เปิดเข้ามาจังหวะมงเคลียร์ของดาเมดนะครับแต่งอกจังหวะแรกก็ซัดเช็ดคานเข้าเลยครับสุดๆแคบลูกยิงจังหวะนี้ของเดบรอยประตูที่4ของเควินเดบรอยในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ครับในวันที่ซิตี้อาจจะดูหลายอย่างไม่เป็นใจครับแต่คุณภาพของเควินเดบรอยซีซั่นนี้นี่คือตัวรุกระดับโลกอย่างแท้จริงนะครับแล้วของเดบรอยฮะเกโลอาเกโลซัดเองครับโอ้โหโอ้3-0เลยครับโอ้โหยิงตั้งแต่นอกกรอบเลยครับเรียบร้อยครับไหลมาอาเกโลจับแล้วพอไม่มีใครเข้าครับยังไงกระสุนเนี่ยครับนี่กลายเป็นแอสซิสต์ที่13ในลีกฤดูกาลนี้ของเรียบร้อยไปด้วยเลยนะครับวันนี้ยิง1ใจ1แล้วด้วยครับคุณเรสตอกโชดให้ครับเดอบรอยมีโอกาสเลือกเปิดแล้วก็โล่งๆจะซัดได้ไหมยิงลูกนี้โอ้โหหายสิครับโอ้โหเจ้าเกโรครับจังหวะนี้นี่ดึงจังหวะจนสุดท้ายแล้วก็ช่องโล่งๆครับซัดเรียบร้อยครับ2-0นี่ครับแตะ1ทีครับหลอกตั้งแต่คือหลอก3เซนเตอร์หมดเลยครับครบเลยอดัมเว็บสเตอร์ลุยส์ดังแดนเบิร์นก่อนที่จะยิงผ่านทางด้านของมัจจิวรันเข้าไป